สวัสดีน้องคาชาครับอุตส่าห์รอเอาไส้กรอกให้พี่นะค่ะไปครับวันนี้มาที่ตึกยูไนเต็ดใช่ครับวันนี้ก็อยู่ที่ตึกยูไนเต็ดครับงานแถลงข่าวไส้กรอกแฟรงค์แล้วก็ชิคเก้นแฟรงค์พริกครับผมซึ่งอย่างที่ทราบเป็นพรีเซนเตอร์เนาะพรีเซนเตอร์ครับกินอร่อยไหมคะเนี่ยพี่ลองชิมหรือยังล่ะคาชาเหรอพี่อ่ะไม่สิไส้กรอกสิแม่ตกใจได้ทานบ้างแล้วเวอร์ชันเก่าอ๋อลองแฟรงค์พริกนะฮะอร่อยมากครับพี่น้ำมันเป็นกะเพราเนาะใช่ครับตัวนี้เป็นกะเพราตัวนี้เป็นชิคเก้นแฟรงค์แล้วต่างกันยังไงบ้างคะต่างกันตรงตัวนี้เป็นหนังกรอบครับแล้วก็ลมควันอร่อยแน่นอนคอนเฟิร์มเหมาะกับวัยรุ่นป่ะคะครับผมว่าได้ทุกวัยเลยฮะวันนี้มาพบปะแฟนๆที่สีลมเป็นไงบ้างก็แฟนๆก็ตามมาให้กำลังใจกันครับแล้วก็นี่พนักงานหนุ่มสาวออฟฟิศแล้วก็พี่ๆทุกคนที่สีลมก็มาให้ความสนใจกับงานเปิดตัวมาดูไส้กรอกคาชาครับครับไส้กรอกแฟรงค์ครับคาชาเป็นพรีเซนเตอร์ฮะพยายามโยงเข้าเลยค่ะแล้วปกติที่ทานไส้กรอกอยู่แล้วปกติผมเป็นคนทานไส้กรอกอยู่แล้วครับเพราะว่าอย่างแรกเลยคือคงจะทานง่ายสะดวกแล้วก็ยิ่งได้มาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วยิ่งเข้าทางใหญ่เลยทีนี้จริงๆวัยรุ่นนี่ทานตอนไหนคะทานตอนแบบอ่านหนังสือสอบเลยสำหรับคนอื่นผมไม่ทราบเหมือนกันแต่สำหรับผมกลับไปบ้านผมก็ต้องมีเข้าไมโครเวฟแล้วก็ออกมาทานกับพี่เต๋าด้วยนั่นคนละบ้านเขาแซวเล่นพี่โบจะมีเพลงใหม่มาอีกแล้วเพลงใหม่ตอนนี้ใหม่ล่าสุดใบสองไงฮะใบสองใหม่แล้วแล้วก็จะมีได้ลองเล่นละครชื่อเรื่องว่า My Melody 360องศารักฮะทางช่อง9ไปเป็นเขาเรียกว่าแขกรับเชิญก่อนตื่นเต้นเนาะละครเรื่องแรกด้วยฟรีทีวีด้วยแฟนคลับว่าไงบ้างคะการเล่นละครฟรีทีวีครั้งแรกก็ดีใจครับแฟนคลับดีใจอยู่แล้วเพราะว่าหลายๆคนก็มาบอกกับผมว่าเมื่อไหร่คาชาจะมีผลงานละครให้ได้ชมกันบ้างก็เรื่องนี้แหละครับยังไงก็คอยติดตามกันดูแล้วกันส่วนเพลงบ่าย2ฟีดแบคเป็นไงบ้างคะฟีดแบคเป็นยังไงบ้างสำหรับบ่าย2ก็สำหรับแฟนคลับชอบครับฟีดแบคออกมาดีมากเลยแล้วก็ตัว MV หลายๆคนก็ชอบเหมือนกันจากที่ปล่อยมาวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลายๆคนได้เห็นในเค้าเรียกว่าคาแรคเตอร์ที่ไม่เคยคาชาเห็นคาชาทำมาก่อนวินมอไซค์อย่างงี้นี่อาม่าอย่างงี้เจ๊ช่างตัดผมอย่างงี้แต่หลายๆคนเหมือนจะติดใจกับบทอาม่ามากกว่าหน้าตัวเองก็ได้อาม่าอยู่นะก็ตอนนั้นก็ผมขาวเสื้ออาม่าเดินหลังค่อมๆได้เลยได้อยู่ตรงผมไหนว่าจะเปลี่ยนคะเปลี่ยนก็ถ้าพี่มาเร็วกว่านี้มันจะเป็นข้างๆถ่ายขึ้นมาอ๋อถ้าเราเจอกันก่อนได้ใช่ครับผมเราไม่เจอกันเลยเราไม่เจอกันเลยเพิ่งมาเจอกันตอนมันก็ยาวเสร็จแล้วอ๋อค่ะพี่ถามข่าวนิดนึงเห็นบอกว่าสนิทกับพี่พัชชาครับก็เป็นพี่ที่ทำงานในทีมเดียวกันครับผมแล้วก็มีไปเขาเรียกว่าทัวร์คอนเสิร์ตหรือไปทำงานด้วยกันแล้วก็อ่านการ์ตูนเหมือนกันพี่เขาเป็นคนชอบอ่านการ์ตูนมากผมก็อ่านการ์ตูนเหมือนกันก็เลยคุยกันเรื่องการ์ตูนได้รู้เรื่องเนิร์ดเด็กเนิร์ดเหมือนกันอ่านเรื่องอะไรครับตอนนี้ก็หลายเรื่องนะฮะพี่เขาอ่านหลายเรื่องผมอ่านนารูโตะยังอ่านอยู่ล่ะนินจาอ่านดิพี่มันยังไม่จบเรื่องเลยยังก็คือเป็นพี่น้องกันเนี่ยมันห้องพี่น้องแต่แรกแล้วครับพวกแฟนคลับเข้าใจผิดเข้าใจผิดนะยังไงก็พี่น้องนะครับชอบอ่านการ์ตูนเหมือนกันแค่นั้นนะฮะนารูโตะนารูโตะครับขอบความเข้าใจด้วยนะขอบคุณมากท้ายที่สุดฝากเลยค่ะแฟนๆเผื่อจะได้ทานแฟนๆครับผมนะฮะคาชาครับตอนนี้เป็นพรีเซนเตอร์ไส้กรอกแฟรงค์ชิคเก้นแฟรงค์แล้วก็ชิคเก้นแฟรงค์พริกด้วยอุดหนุนกันเยอะๆนะครับผมพรีเซนเตอร์ชื่นใจนะฮะอย่าลืมนะเปิด MV บ่าย2ดูไปกินไส้กรอกชิคเก้นแฟรงค์ไปด้วยเข้ากันดีๆฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับถ้าแบบให้พี่จะถามแบบนี้แต่ฉันครับได้ถ้าหนูแฟนคลับขอตัวแทนหน่อยนะคะจะแอปถ่ายไปยืมมาแจกไปแยกกันซื้อมาแล้วมาแจกจริง